สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกคุยกันเพลินๆคุยกันจันทร์พุธศุกร์สวัสดีย่ามเช้าค่ะก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันพุธกับวีนัสอัศวภูมิสาวอุบลทางสถานีวิทยุสารานรมกระทรวงการต่างประเทศวิทยุการทูตของประชาชนก็ออกอากาศทั้งคืนความถี่ AM 1575กิโลเฮิรตซ์ค่ะรายการคุยกันได้นำความหมู่มาฝากท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:30 นถึงเวลา 7:00 นด้วยค่ะมื้อนี้ก็สิมาเว้าให้ฟังถึงเรื่องของพี่น้องผู้ไทยแล้วก็ชุมชนผู้ไทยห้องแซงจากยโสธรที่ได้เคยเว้าถึงในรายการที่แล้วนะคะแล้วก็ได้นำภาพผู้ไทยงามๆมาฝากคนผู้ฟังเช่นกันค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะอยากสิเว้าให้ฟังเรื่องดีๆค่ะเรื่องของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีค่ะ9มิถุนายน2559นะคะซึ่งรัฐบาลนี่ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเตรียมเฉลิมพระเกียรติค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตินี่ค่ะครบ70ปีค่ะก็เพื่อที่สิให้คนไทยในชาตินี่แหละค่ะได้แสดงความจงรักภักดีด้วยพร้อมเพียงกันแล้วก็ได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณไปสู่หน้าประเทศด้วยค่ะสำหรับเรื่องการจัดงานค่ะตอนนี้ก็กำหนดชื่อการจัดงานแล้วก็เขตการจัดงานนี่ก็อยู่ระหว่างล่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่วนแนวทางนี่ค่ะก็มีกะว่าสิมีการจัดหลายรูปแบบค่ะตั้งแต่เรื่องของการจัดงานพระราชพิธีและก็ศาสนพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีค่ะซึ่งส่วนนี้ค่ะก็จะมีการรับผิดชอบโดยสำนักพระราชวังสำนักราชเลขาธิการกรมการศาสนาค่ะแล้วก็กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังหลังจะสิเป็นผู้ล่างหมายกำหนดการค่ะอื่นๆนี่ค่ะก็มีการจัดสร้างท้าวรวัตถุเป็นที่ระลึกน้อมเกล้าถวายค่ะแล้วก็สองรายการค่ะที่ว่าซีมีการจัดสร้างก็คือเรื่องของการสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่มีค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรมศิลปากรแล้วก็กรมยุทธโยธาทหารบกรับผิดชอบค่ะอีกรายการหนึ่งก็คือเรื่อนยอดบรมมังคลานุสรณีค่ะก็เป็นสถาบันสิริกิติ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับผิดชอบค่ะนอกจากนี้ค่ะก่อในช่วงดังกล่าวค่ะกสิมีการจัดพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมือวันที่วันพฤหัสที่9มิถุนายนเวลา 9:09 นค่ะแล้วก็สำหรับประชาชนคนไทยทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกก็สี่สามารถเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดถึงในและก็ต่างประเทศค่ะแล้วก็มีผู้นำชุมชนนี่เป็นประธานค่ะก็เรียกว่าอยู่ที่ใดนี่ก็สามารถมีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมได้ค่ะแล้วก็ผู้นำศาสนาต่างๆก็สิมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานอกจากนี้ค่ะแนวทางการจัดงานก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็สิมีการแสดงโครงการและก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์สร้างสรรค์สังคมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่นในกรุงเทพนี่แหละค่ะแล้วก็มีในส่วนภูมิภาค4ภาคคือกันค่ะแล้วก็สิมีการจัดทำตาสัญลักษณ์หนังสือจดหมายเหตุงานฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีค่ะตอนนี้ก็ตาสัญลักษณ์ก็ยังบ่ออกด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็มีกิจกรรมอีก3กิจกรรมก็คือการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตการแสดงพลุดอกไม้ไฟแสงสีเสียงเฉลิมฉลองค่ะแล้วก็โครงการกิจกรรมที่เริ่มขึ้นใหม่ก็สิมีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติค่ะ
ภายใต้แนวคิดปลูกไทยในแบบพ่อซึ่งก็สิเป็นการน้อมนำพระบรมราชโองการและก็หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำมาเผยแผ่ประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะปลูกจิตสำนึกและก็ปูรากฐานให้เยาวชนนี่ค่ะมีความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำแนวทางไปใส่ในการดำรงชีวิตสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยืนค่ะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเสด็จเยือนณสถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลกค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีก็คือมีการขุดหลอคู่ครองทั่วประเทศตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็ส่วนนี้ค่ะก็เป็นกลาโหมกระทรวงเกษตรมหาไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครที่สิเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักค่ะก็เป็นข่าวใหม่เตรียมเฉลิมฉลองกันได้ค่ะ9มิถุนายน2559นี้นะคะถัดมาค่ะก็เป็นข่าวของกระทรวงการต่างประเทศค่ะเรื่องของการประชุมปู่น้ำแม่โขงลานช้างซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณทันดอนปรมัตถ์วินัยนี่ก็ได้มีการเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขงลานช้างครั้งที่หนึ่งค่ะก็จัดไปตั้งแต่มีนาคมค่ะระหว่าง22-23มีนาคมค่ะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะในฐานะประธานการร่วมการประชุมร่วมค่ะกับนายลีเคอเฉียงค่ะนายกรัฐมนตรีจีนซึ่งที่ประชุมผู้นำก็มีการทบทวนพัฒนาการและก็ความคืบหน้ารวมถึงว่ามีการกำหนดทิศทางในอนาคตของกรอบความร่วมมือแม่โขงลานช้างค่ะซึ่งก็พัฒนามาจากแนวความคิดเรื่องของการพัฒนาอย่างยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำลานช้างแล้วก็แม่น้ำโขงที่กรุงเทพค่ะที่จัดไปตั้งแต่ปี2555แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากจีนแล้วก็ประเทศสมาชิกอื่นๆจากอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมีการพิจารณารับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม3ฉบับนำกันค่ะก็ได้แก่ปฏิญญาสัญญาการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขงลานช้างครั้งที่1มีแถลงการรวมว่าด้วยความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิตค่ะระหว่างประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขงลานช้างแล้วก็อันที่3ก็มีรายการโครงการเร่งด่วนเพื่อที่4เหตุท่านที่ค่ะกรอบความร่วมมือแม่โขงลานช้างนี่ค่ะก็มีสมาชิกอยู่6ประเทศค่ะนำกันได้แก่กัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามจีนและก็ไทยค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อสีมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียนและก็เน้นการดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งอันที่จริงก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเพราะว่าประเทศเหล่านี้ก็มีดินแดนติดต่อกันเนาะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะที่เห็นได้ชัดก็คือใส่แม่น้ำสายเดียวกันนี่แหละค่ะแล้วก็เมื่อ 2-3 รายการที่ผ่านมาก็เคยได้เว้าถึงผลกระทบของการสั่งเคลื่อนหรือว่าเรื่องเปิดน้ำเพราะฉะนั้นในการที่สิมีเวทีเพื่อให้ผู้นำประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการประชุมผู้นำแม่โขงลานช้างนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโอกาสของไทยค่ะที่สิได้เว้าถึงประเด็นที่สำคัญของประเทศตัวเองแล้วก็พูดถึงประเด็นที่สำคัญของอาเซียนนั่นกันค่ะส่วนเรื่องของวัตถุประสงค์ของการประชุมแม่โขงลานช้างนี่ค่ะก็เพื่อพุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็มีการส่งเสริมให้คุณค่าเพิ่มต่อการดำเนินการที่มีอยู่แล้วในกรอบความร่วมมืออื่นๆก็คือว่านอกจากกรอบความร่วมมือนี่แหละค่ะก็มีอีกหลายกรอบค่ะแต่ว่าประเด็นสำคัญหรือว่าการคุยกันนี่ค่ะก็สิต่างกันไปแต่ว่าก็สนับสนุนสอดคล้องให้สอดคล้องกันได้ค่ะก็มีการมุ่งดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี2573แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาที่สิสอดรับนโยบายที่ไทยก็ให้ความสำคัญหลายค่ะในวาระที่ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม77ในปีนี้นำนอกจากนี้ค่ะท่านนายกนี่ก็ได้รับเชิญในเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม
ภายใต้หัวบะเรื่องการประชุมภายใต้หัวข้อเรื่องของอนาคตเอเชียเรื่องของไดนามิกใหม่ๆหรือว่าวิสัยทัศน์ใหม่ๆค่ะเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการนำศักยภาพของเอเชียนี่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกค่ะซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเศรษฐกิจเอเชียนี่ก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างอาเซียนเฮานี่ค่ะเขตเศรษฐกิจเฮานี่ถ้านับเป็นจำนวนประชากรนี่ก็หลายกว่าในยุโรปค่ะซึ่งก็เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ที่สามารถที่จะขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลและการเจริญเติบโตของผู้มีภาคได้ค่ะเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในภายใต้กลไกประชารัฐหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงและก็ความเฉื่อยโยงในทุกมิติได้ค่ะโดยเฉพาะการเริ่มบทบาทของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนทั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตรงแก่เฮาประชาชนไทยนี่แหละค่ะในระดับประเทศระดับผู้มีภาคแล้วก็ในระดับโลกนั่นค่ะอย่างมั่นคงมั่นคงแล้วก็อย่างยืนค่ะอันนี้ก็ขอเว้าถึงเรื่องโครงการโปรแกรมสัญจรที่ไปเยือนจังหวัดยโสธรแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชุมชนไปชมชุมชนวิถีชีวิตของชุมชนผู้ไทยค่ะก็เลยอยากสินำเรื่องของประวัติชุมชนผู้ไทยเนี่ยมาฝากกันค่ะก็เป็นข้อมูลที่หามาจากอินเทอร์เน็ตจากไลน์มองค่ะมารวมกันค่ะเรื่องของชุมชนผู้ไทยเนี่ยค่ะก็เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ค่ะก็เป็นการอพยพประชากรนี่ครั้งใหญ่ที่สุดค่ะจากฝั่งสายแม่น้ำโขงนี่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งสาเหตุของการอพยพค่ะก็คือการเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ในพ.ศ. 2369ถึง2371ค่ะแล้วก็เกิดสงครามระหว่างไทยกับเวียดนามค่ะช่วงนั้นค่ะ2376ถึง2490ซึ่งยุทธวิธีของสงครามสมัยก่อนก็คือจะมีการตัดกำลังของฝ่ายตรงข้ามค่ะทั้งไทยและก็เวียดนามต่างก็มีการอพยพประชากรในดินแดนลาวนี่มาไว้ในดินแดนของตัวเองค่ะสำหรับประชากรในดินแดนลาวที่อพยพมาอยู่ในไทยนี่มีทั้งผู้ไทยกะเลิ่งโซย่อแสกโยยคาค่ะซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็สิอพยพมาที่ภาคอีสานส่วนลาวพ้วนลาวเวียงนี่ก็มาตั้งถิ่นฐานในภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางของประเทศไทยค่ะก็มีตั้งแต่แถวฉะเชิงเทราชลบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมค่ะก็หลายจังหวัดค่ะส่วนผู้ไทยที่ถืออพยพมาในรัชกาลที่3นี่ค่ะก็แยกเป็น8กลุ่มน้ำกันค่ะไปตามจังหวัดต่างๆก็จะมีหลายสุดนี่ค่ะอยู่ใน3จังหวัดก็คือจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมแล้วก็มุกดาหารค่ะส่วนยโสธรนี่ก็มี3หมู่บ้าน1อำเภอค่ะก็คือที่เลิ่งนกท่าเผ่าผู้ไทยนี่ค่ะนิยมนุ่งผ้าสิ้นมีตีนตอก็เป็นพื้นเดียวกันกับผ้าพื้นกว้างประมาณ4ถึง5นิ้วค่ะย้อมคร่ามนี่เกือบสีดำค่ะเรียกว่าผ้าดำหรือว่าสิ้นดำค่ะอันนี้ก็มีตัวอย่างสิ้นที่ได้มาจากผู้ไทยห้องแซงค่ะมาแนะนำให้ชมในมือนี้ค่ะเรื่องไล่นี่ก็เป็นเอกลักษณ์หลายค่ะมีการย้อมข้ามแล้วก็มีการมัดย้อมค่ะสวยงามเป็นลายที่หาเบิ่งได้ยากแล้วก็เรื่องของผ้าประจำท้องถิ่นเนี่ยค่ะในภาคอีสานนี่ไปตะละมองนี่ลายก็บ่คือกันนะคะแล้วก็ตามเรียกว่าตามขอบขั้วแต่ละขอบขั้วนี่ก็สิมีลายที่ท่อใส่ประจำขอบขั้วอันที่จริงนี่ค่ะเรื่องของการซื้อผ้าหาผ้ามาใส่นี่เรื่องราคานี่ก็เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตแล้วก็เป็นล่ายที่สืบต่อกันมายาวนานราคานี่ก็มีตั้งแต่พัน2พัน3พันนี่ราคาขึ้นไปแล้วก็ถึงว่าจะมีเงินเท่าไหร่นี่ค่ะแต่ว่าผ้านี่บ่ได้มีขายตลอดเวลาแล้วก็ใส่เวลาท่อนี่นานค่ะโดนหลายค่ะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะหามาได้นี่ก็ถือว่าเป็นของมีค่าค่ะใส่ได้แล้วก็สามารถ
เรียกว่าตรวจสอบได้ค่ะว่ามาจากขอบขั้วใดมาจากมองใดเพราะว่าแต่ละมองในค่ะไล่กับซีบอคือกันค่ะอันนี้ก็มีไล่สินธรรมดาค่ะแต่ว่าบทแมงของผู้ไทยซึ่งก็มาจากจังหวัดยโสธรคือกันค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็มีไล่แปลกตาหลายๆแบบค่ะผ้าไทยนี่ก็มีความงดงามค่ะสามารถนำมาใส่ได้แบบหนุ่งห่มแบบสมัยก่อนหรือว่าสีน้ำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสมัยใหม่นี่ก็ใช้ได้คือกันค่ะซึ่งทางของเผ่าผู้ไทยนี่ค่ะนิยมหนุ่งผ้าสินมีตีนตอแล้วก็ยอมข้ามนี่แหละค่ะกับเสื้อแขนกระบอกค่ะ3ส่วนสำดำคลิปแดงติดกระดุมเงินหรือว่าเหรียญสตางค์ค่ะหรือว่าใส่กระดุมขาวมาติดเหรียญ2แถวห่มด้วยผ้าคิดพื้นเมืองเปื่อยลายด้านขวาค่ะแล้วก็ห่มด้านซ้ายมัดชายผ้าสีข้างด้านขวาค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีความนิยมค่ะใส่สร้อยข้อสร้อยข้อมือข้อเท้าโลหะเงินเก่าผมเป็นม้วยสูงตรงๆค่ะแล้วก็ใช้ผ้าม่อนหรือว่าแพม่อนนี่ค่ะทำเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆม้วนผูกม้วยผมค่ะซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของเผ่าผู้ไทยนี่ค่ะก็มีเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นหลายประเภทค่ะเช่นการแต่งทำนองดนตรีเรียกว่าล่ายเป็นเพลงของผู้ไทยมีบานแบบผู้ไทยค่ะก็คือมีป่องเอี่ยมเป็นช่องล่มมีประตูปองหน้าต่างยาวจะลดพื้นค่ะมีห้องภายในเลื่อนเป็นห้องๆค่ะเรียกว่าห้องส้วมค่ะนอกจากนั้นค่ะก็มีวัฒนธรรมการทอผ้าห่มผืนเล็กๆใส่ห่มสำหรับแท่นเสื้อกันหนาวค่ะใส่คุ้มไหลเรียกว่าผ้าจองก็มีหลายแบบค่ะนอกจากนี้ก็มีผ้าแพรว่าห่มเป็นสบายค่ะมีแหล่งใหญ่ที่บ้านโพ้อำเภอข้ามวนจังหวัดกาฬสินธุ์และก็มีผ้าลายใส่เป็นผ้ากันห้องหรือว่าห่มแทนเสื้อกันหนาวได้ค่ะแหล่งอื่นๆค่ะก็มีที่สกลนครซึ่งก็มีชาวผู้ไทยอยู่หลายที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็ประเพณีที่สำคัญของเผ่าผู้ไทยซึ่งถือกันแต่โบราณก็มีหลายอย่างค่ะตั้งแต่การลงควงพิธีแต่งงานการเฮ็ดเวียกหากินนี่แหละค่ะการถือผีแล้วก็การเลี้ยงผีค่ะก็มาต่อเรื่องของผู้ไทยห้องแซงนะคะเรื่องประวัติความเป็นมานี่ค่ะก็เมื่อปีพ.ศ. 2392ชุมชนชนเผ่าผู้ไทยนี่ค่ะจากเมืองเซปูนแล่แขวงจำปาสักประเทศลาวนี่ค่ะได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงค่ะโดยผ่านทิศตะวันตกเฉียงใต้มาถึงบ้านปาดงหน้าว่าเพื่อตั้งถิ่นฐานต่อมาค่ะผ่านบุญตามล่าแรดก็ผ่านมาถึงดงหน้าว่านี่ก็ได้เล่าให้ชาวผู้ไทยที่อพยพมาอยู่ค่ะว่าพบแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มีทำเลเหมาะสมค่ะหัวหน้าชนเผ่าผู้ไทยก็ได้มีการอพยพพักพวกนี่ค่ะมาสมทบ5-6ครอบครัวก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ป่าดงห้องหญ้าแซงค่ะต่อมาก็ได้เป็นบ้านห้องแซงนี่แหละค่ะซึ่งเอกลักษณ์ที่เด่นชัดก็คือการดำเนินชีวิตแบบวิถีชนผู้ไทยรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายแล้วก็ภาษาผู้ไทยไว้ค่ะซึ่งโฮมสเตย์ผู้ไทยห้องแซงนี่ก็มีจุดเด่นค่ะก็คือว่าสามารถที่สิให้เฮานี่ไปชมวิถีชีวิตของชนเผ่าผู้ไทยวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาผู้ไทยค่ะซึ่งก็สิมีการสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะคะนอกจากนั้นก็มีเรียกว่าเป็นกลุ่มของการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ค่ะเวลาท่องเที่ยวนี่ก็ไปได้ตลอดเบิดทั้งปีค่ะตั้งแต่มีงานบุญบั่งไฟหรือว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคมนี่ก็ไปเยี่ยมไปชมกันได้ค่ะกิจกรรมของผู้ไทยห้องแซงนี่ค่ะก็มีหลายอย่างตั้งแต่พิธีบายสีสู่ขวัญเลี้ยงอาหารผ้าแล้งแบบอีสานเนาะแล้วก็หรือว่าแบบผู้ไทยค่ะแล้วก็ชมการแสดงของชนเผ่าผู้ไทยนอกจากนี้ค่ะไปพักพรกันไปชมวิถีชีวิตแล้วก็สัมผัสธรรมชาติได้นำค่ะแถวๆนั้นค่ะก็มีอ่างเก็บน้ำห้วยลิ่งโจนพระเจดีย์ชัยมงคลมีโบสถ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะแล้วก็มีตลาดอินโดจีนค่ะก็เรียกว่าไปมองเดียวนี้มีหลายมองค่ะให้ท่องเที่ยวให้ชมได้ค่ะที่จังหวัดยโสธรค่ะ
สำหรับผลิตภัณฑ์เด่นของที่ชุมชนผู้ไทยห่องแซงค่ะก็มีผ้าผืนเมืองลายมัดมีที่นำมาให้ชมในช่วงครึ่งรายการแรกแล้วก็มีข่าวกล่องหอมมะลิค่ะซึ่งข่าวยะโสนี่ค่ะก็เป็นข่าวที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะข่าวเกษตรอินทรีย์ซึ่งก็สามารถหาซื้อกันได้ทั่วทั้งจังหวัดค่ะร่วมทั้งที่ผู้ไทยห่องแซงนำค่ะโฮมสเตย์นี่ค่ะมีอยู่5หลังแล้วก็ผักได้หลายที่สุดนี่ก็70คนค่ะก็อยู่ที่อำเภอเรื่องนกท่านะคะคันสนใจก็สามารถโทรไปติดต่อสอบถามได้ค่ะที่045777116ค่ะ045777116นะคะหรือว่าสีเขียนอีเมลไปหาก็ได้ค่ะอีเมลเพิ่นว่าผู้ไทยห่องแซง POOTHAIHONGSANG ค่ะผู้ไทยห่องแซง @hotmail.com ค่ะซึ่งก่อคันมีโอกาสค่ะก็ขอเชิญชมผ้างามๆนะคะมีตั้งแต่ผ้าฝ้ายมัดมีผ้าฝ้ายมัดมีหนักคอแล้วก็มีผ้ายอมสีธรรมชาตินําค่ะเรื่องสุดท้ายที่สินํามาฝากในมื้อนี้ก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เรื่องว่ามันเกี่ยวข้องกับเฮาจังไดเฮามีส่วนเรียกว่าการตังประเทศของประชาชนเนี่ยค่ะสามารถทำพันกิจวัตรชีวิตประจำวันได้รวมถึงของการทรัพย์สินทางปัญญาการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อนี้ก็คันเวลาบ่พ่อก็สิเว้าให้ถึงให้ทราบถึงประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาก่อนว่ามีอีหยังบ้างบางคนนี่ก็เข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญาก็สิเป็นพวกหนังพวกภาพยนตร์แล้วก็พวกของข่าวของเครื่องใช้ที่มีแบรนด์ต่างๆแล้วก็เรื่องของงานศิลปะค่ะอันที่จริงนี้มีหลายแบบค่ะเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาก็มีทั้งหมด8ประเภทน้ำกันค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์นี่ก็คือการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะค่ะบ่ว่าสิเป็นภาพถ่ายภาพวาดประติมากรรมหนังสืองานเขียนสิ่งพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพลงภาพยนตร์ถ่ายรำทุกอย่างนี่เลยค่ะที่มีผู้สร้างสรรค์ค่ะก็สิมีลิขสิทธิ์ค่ะซึ่งคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก50ปีค่ะก็คือว่าคันเฮาคิดอีหยังออกมานี่ค่ะก็สิเป็นของเฮานี่ไปตลอดชีวิตจนกระทั่งเฮานี่ตายไปค่ะก็อีก50ปีนี่ก็เรียกว่าคันสิเรียกค่ะลิขสิทธิ์นี่ก็ยังอยู่ในครอบครัวนำอยู่ต่อไปค่ะแล้วก็อันถัดมาอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของความลับทางการค้ามีอนุสิทธิบัตรแผนผังภูมิของวงจรร่วมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็สิทธิบัตรการประดิษฐ์ซึ่งก่อนในมือนาก็สีนํามาเว้าให้ฟังค่ะในรายละเอียดว่าแต่ละอย่างของทรัพย์สินทางปัญญานี่มีครอบคลุมอีหยังบ้างค่ะแล้วก็สําหรับมือนี้ก็เบิดเวลาก็ไว้กันวันพุธแล้วค่ะผู้เขียนก็สามารถเขียนมาผู้ฟังค่ะก็เขียนมาติชมเขียนมาหาได้นะคะถึงวีนัสอัศวภูมิและการคุยกันกระทรวงการต่างประเทศเลขที่443ถนนพระราม6เขตราชเทวีกรุงเทพ10400ค่ะสำหรับมื้อนี้ค่ะสาวอุบลก่อขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่พุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะ